สวัสดีนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะผมจะมารีวิวนะเป็นชุดดักพังพรนะครับผมชุดดักพังพรสายสลิงนะชุดดักพังพรสายสลิงนะครับผมมาดูกันเลยนะเดี๋ยวผมมาแนะนำของมารีวิวตัวคืนก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยมาดูกันเลยนะครับผมตัวบ่วงนะครับนะหามุมกว้างอยู่นะครับผมกลัวไม่จุนะเพราะบ่วงมันใหญ่มันยาวนิดหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะเป็นตัวสลิงต่อสาย PE นะเป็นตัวสลิงต่อสาย PE นะครับผมสูงไม่ได้เลยนะผ้ามันเล็กเกินเดี๋ยวแป๊บนึงอยากให้เห็นชัดๆไงแต่มันซูมไม่ได้รอสักครู่นะใจเย็นๆหน่อยนะครับนะเป็นสายสลิงต่อด้วยสาย PE ห่วงท้องเหลืองนะครับผมห่วงท้องเหลืองนะห่วงท้องเหลืองนะครับชุดนี้นะครับผมชุดหนึ่งจะมี5หลักนะครับชุดหนึ่งจะมี5หลักนะหลักหนึ่งจะมี6บ่วงนะหลักหนึ่งจะมี6บ่วงสายสลิงต่อด้วยสาย PE หลักสเตเลสนะครับผมไม่ขึ้นสนิมนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะ30บ่วงนะครับผมตัวนี้นะ30บ่วงนะชุดนี้นะครับผมนะก็ตัวลำโพงนะฮะก็จะเป็นลำโพงตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมรีวิวแต่เดี๋ยวนะฮะรอสักครู่เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวบ่วงก่อนเลยอย่างรีวิวไม่จบเมื่อกี้นะครับผมนะตัวบ่วง30บ่วงนะฮะหลักจะมี5หลักใน1ชุดนะฮะจะมี5หลักใน1ชุดนะครับผมนะก็จะมี30บ่วงนะตัวสลิงต่อด้วยสาย PE ห่วงทองเหลืองนะครับผมนะฮะก็ลำโพงก็เดี๋ยวมาดูชุดเสียงก่อนต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดเสียงต่อนะครับผมนะชุดเสียงก็จะมี2จะมี2ตัวก็จะเป็นลำโพงแล้วก็ตัวแมมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนะครับตัวแมมก็จะเป็นตัวแมมเสียงเราจะใส่เสียงตัวลำตัวพังพรในตัวแมมตัวนี้นะครับผมนะเราจะใส่ตัวเสียงพังพรในตัวแมมตัวนี้นะ4กิกนะครับประมาณ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงเสียงนะครับผมนะก็ตัวนี้ตัวเดียวที่ใช้ได้นะตัวใหญ่ใช้ไม่ได้นะครับผมกับตัวลำโพงที่ผมให้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวลำโพงที่ผมที่ร้านนะฮะที่ลูกค้าจะสั่งก็จะเป็นลำโพงรุ่นนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะวิธีการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูเดี๋ยวผมบอกนะวิธีการใช้งานนะสำหรับตัวลำโพงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เป็นตัวลำโพงนะครับผมนี่เป็นตัวลำโพงนะครับผมนะครับผมที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวใช้แมมที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ตัวเล็กก็จะเป็นตัวนี้ตรงนี้เลยนะครับนะตัวนี้เลยนะครับผมนะตัวนี้เลยนะครับผมนะที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนะหวังว่าลูกค้าน่าจะเข้าใจนะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะผมก็สามารถติดต่อมาสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับคุณลูกค้าตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมสำหรับเซตนี้นะครับผมแนะนำกับลูกค้าที่ยังไม่มีอะไรใช้เลยนะที่ยังไม่มีอะไรในที่ดักของลูกค้าที่ยังไม่มีอะไรอีกนะครับผมแนะนำรับเป็นเซตเลยนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube Channel ผมด้วยนะครับผมเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับ